ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่จะเชื่อมโยงคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของครอบครัวโรงเรียนและก็สังคมเพื่อที่ทุกคนจะร่วมกันสร้างสังคมอุดมสุขและเด็กๆจะได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะพื้นฐานทางภาษาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปชมโครงการดีๆค่ะที่แก้ปัญหาเด็กไทยจำนวนหนึ่งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการ4เดือนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวของอาจารย์ศิวการปทุมสูตรในช่วงสนทนาบันดาลใจค่ะส่วนตอนนี้ไปชมข่าวสายรุ้งกันก่อนแล้วกลับมาพบกันหลังโฆษณาค่ะข่าวสายรุ้งวันนี้ขอนำสาระดีๆจากทีมงาน Life and Family ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในหัวข้อถ้าเจอแบบนี้พ่อแม่อย่างเราควรทำอย่างไรดีโดยทีมงาน Life and Family ได้สรุปสถานการณ์ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจไม่สบายใจเกี่ยวกับลูกๆของเราในช่วงวัยรุ่นและยังเสนอวิธีรับมือกับปัญหาต่างๆตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่าลูกของเราสูบบุหรี่และดื่มเหล้าคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกโดยไม่ใช้อารมณ์และไม่พยายามจะเอาชนะลูกเราควรถามลูกด้วยประโยคทํานองที่ว่าเพราะอะไรถึงสูบบุหรี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลูกคิดว่าจะมีผลเสียอย่างไรถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหลังจากการดื่มเหล้าลูกจะทำตัวอย่างไรดีแน่นอนว่าในการพูดคุยนี้เราอาจจะได้ยินประโยคที่ทำให้จี๊ดหรือไม่สบายใจขึ้นมาบอกตัวเองครับให้สูดลมหายใจช้าๆควบคุมน้ำเสียงไว้ไม่ควรตะโกนด่าว่าเพราะจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับทำให้ลูกรู้สึกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งใจฟังลูกอย่างแท้จริงถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่หรือเหล้าเพราะบางทีลูกอาจแค่อยากลองเท่านั้นและทำให้ลูกรู้ว่าคุณเชื่อใจในตัวลูกไว้วางใจเพื่อให้ลูกรู้จักเคารพตัวเองและเด็กวัยรุ่นจำนวนมากครับยืนยันว่าถ้าพ่อแม่เคารพและไว้ใจเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนฉลาดเกินกว่าจะทำเรื่องโง่ๆเด็กก็จะรู้จักดูแลตัวเองได้และพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่รู้ว่าอาจทำให้เกิดอันตรายนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกหลายสถานการณ์นะครับเช่นเมื่อรู้ว่าลูกของตนเองเป็นเพศที่3หรือท้องในวัยเรียนหรือลูกพาแฟนมาค้างที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคุณผู้ชมลองติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ในหมวด Life and Family ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งค่ะและหนังสือที่เพิ่งถืออยู่ในมือนี้จะแก้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการนำไปใช้พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณีและสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปคำกล่าวข้างต้นเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาไทยซึ่งทางรายการได้ยกมาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ในขณะที่เด็กไทยหลายคนก้าวไปสู่การเรียนที่มากกว่า 1-2 ภาษาแต่ก็มีเด็กไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ตามมาตรฐานของระดับชั้นที่เรียนปัญหานี้ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในแบบที่เห็นผลชัดเจนจากผู้มีอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าใดนักอาจารย์ศิวการปทุมสูตรผู้ริเริ่มและมองเห็นปัญหานี้ได้จัดทำหนังสือการปฏิบัติการสอนเชิงวิจัยกับครูอาสาเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภายใต้ชื่อโครงการ4เดือนเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวการเริ่มต้นของโครงการมันก็เกิดจากปัญหาที่มีอยู่จริงปัญหาที่มีอยู่จริงของเด็กๆวันนี้เรื่องของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยมันเป็นทั้งประเทศแรกเริ่มเราก็พบว่าในโรงเรียนที่เราได้ทำค่ายกับเด็กๆโรงเรียนที่เราได้มีโอกาสเห็นการเขียนหนังสือของเด็กเขียนไม่เป็นคำเขียนไม่เป็นตัวแล้วก็ได้ลองทดสอบการเขียนไม่ได้ของเขานั้นมันหนักหนาแค่ไหนเราก็พบว่าเมื่อเอาคำป.1คำในมาตรฐานป.1ไปทดสอบเด็กป.2ขึ้นไปจนถึงมัธยมเราก็พบว่าเด็กจำนวนมากเขียนคำบอกจากคำมาตรฐานป.1ไม่ผ่าน 50% จากการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี2551ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศจำนวน 782,284 คนจาก 31,269 โรงเรียนพบว่าด้านการเขียนของเด็กอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงถึง 82,391 คนหรือร้อยละ 10.53 และเขียนไม่ได้อีกจำนวน 45,477 คนเฉลี่ยร้อยละ 5.81 ส่วนด้านการอ่านต้องปรับปรุง 32,524 คนร้อยละ 3.52 และอ่านไม่ได้ 32,699 คนเฉลี่ยร้อยละ 4.18ดั้งเดิมมาเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหามันน่าจะเกิดอะไรสักอย่างในสังคมของเราในเรื่องของการเรียนการสอนหรืออาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นก็เลยทำให้ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็นำมาสู่การเขียนหนังสือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวได้ส่งครูอาสาของทุ่งศักดิ์อาสมปฏิบัติการแก้ปัญหาบางที่บางแห่งที่ได้ตรวจพบนะว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็เข้าโครงการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ภายใน4เดือนสำหรับเด็กตั้งแต่ป.2ขึ้นไปอาจารย์ศิวการเนี่ยท่านทำของท่านอยู่ก่อนแล้วจนท่านเนี่ยมีโอกาสไปเป็นวิทยากรนะครับบรรยายเรื่องการอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไปตามโรงเรียนต่างๆอบรมครูด้วยนะอบรมนักเรียนด้วยจนก็ไปขายไอเดียนะฮะไปขายไอเดียว่าเนี่ยมีโครงการอย่างนี้นะจะส่งกับครูอาสาเนี่ยไปช่วยสอนโดยมีเงื่อนไขว่าโรงเรียนเนี่ยจัดเวลาให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนครูอาสาครับอาจารย์ศิวการก็มาถามว่าสนใจไหมมีโรงเรียนติดต่อมานะครับอยู่ที่ตากไปทำโครงการเนี่ย4เดือนนะว่ามีปัญหาเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับไม่ใช่เด็กบนดอยอะไรก็นั่งคิดดูคนก็ลองเก็บมาคิดดูว่าเรามีเวลาปีนึงในการเขียนวิทยากรเนี่ยพอจะมีเวลาไปทำตรงนั้นหรือเปล่าใจเราก็ชอบอยู่ด้วยก็เราก็ขนหนังสือไปทำที่โน่นก็ได้ไปอ่านหนังสือที่โน่นก็ได้สอนเด็กไปด้วยก็เลยตอบตกลงนะตกลงว่าจะไปสอนปัญหาแรกก็คือปัญหาในการบริหารจัดการที่ขาดความเอาจริงเอาจังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขาดความมั่นใจขาดความมีทักษะในการเรียนการสอนไปตามหนังสือนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งสอนไปตามหนังสือที่มีอยู่เป็นหนังสือเรียนที่กระทรวงได้อนุมัติผ่านให้ใช้เป็นหนังสือเรียนของโรงเรียนก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริหารสถานศึกษาก็เหมือนไม่รู้ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรอย่างแท้จริง
นะก็มัวแต่มุ่งไปชั้นป.3ชั้นป.6ที่มีการสอบ NT สอบ O-NET โดยหารู้ไม่ว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันเกิดจากเด็กป.1และเด็กอนุบาลเรียนอย่างไม่มีพัฒนาการที่เป็นไปตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นในระดับอนุบาลเนี่ยปกติแล้วมันไม่ใช่การสอนมันควรเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนี่อยากจะบอกว่าอนุบาลเนี่ยถ้าจะเตรียมขั้นตอนจริงๆมันก็ง่ายมากก็คือเริ่มจากการเปล่งเสียงซึ่งในหนังสือเล่มนี้เราได้ให้แนวทางของอนุบาลไว้5-6ขั้นตอนเตรียมใจก่อนเตรียมความสนุกสนานให้เด็กๆแล้วเราก็ให้เตรียมการเปล่งเสียงนะเหมือนคุณแม่ที่กว่าลูกจะเปล่งคำได้เมื่ออยู่เมื่อลูกเกิดใหม่เนี่ยนะครับนอนอยู่ในเปลแล้วแม่จะพูดกับลูกอยู่ประจำให้เรียกแม่จน8เดือน9เดือน10เดือนลูกบางคนถึงจะหลุดคำมาที่ตอนก่อนจะครบขวบว่าแม่การกว่าจะเปล่งคำว่าแม่ได้ก็ดูปากของแม่มาเป็นเวลาหลายเดือนฟังเสียงของแม่มาเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าจะเปล่งคำว่าแม่ได้ดังนั้นภาษาธรรมชาติเนี่ยเป็นภาษาที่ครูอนุบาลพึงควรจะนำเด็กเปล่งให้หมดคำรอบตัวนี่แหละนะอย่างเช่นครูพาเด็กมาที่สนามอย่างนี้นะครูก็หยิบใบไม้มาแล้วชวนให้เด็กพูดคำว่าใบไม้ชวนเปล่งอย่างเนี้ยนะย่ามหนังสือแก้วน้ำนะแล้วก็ดื่มพอพูดคำว่าดื่มก็ต้องดื่มให้เด็กเห็นเด็กก็จะรู้ว่าลักษณะของการดื่มลักษณะของแก้วลักษณะของก้อนหินลักษณะของหญ้าลักษณะของเก้าอี้หนังสือย่ามต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องอธิบายเพราะเด็กได้เห็นของคำรอบตัวเด็กเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายนิ้วมือนะอุ้งมือหลังมือข้อมือข้อศอกในร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเด็กได้เปล่งจนกระทั่งเขาเกิดเปล่งชัดโดยไม่ต้องฝึกอ่านคำไม่ต้องเห็นบัตรคำใดๆนะไม่ต้องเห็นบัตรคำใดๆเขาก็จะสามารถชำนาญในการเปล่งชำนาญในอักขระชำนาญในเสียงของคำนั้นแล้วก็รู้จักคำนั้นในที่สุดก็จะนำไปสู่การแจกลูกสะกดคำผันเสียงเมื่อขึ้นชั้นป.1ได้ง่ายคือทุกกลุ่มกระบวนการสอนจะเหมือนกันหมดก็คือว่าอันดับแรกคือให้เป็นการแจกลูกคำแจกลูกผสมคำแจกลูกคำแจกลูกแล้วผันเสียงพอแจกลูกผันเสียงเสร็จมันก็จะมีการผสมคำพอผสมคำเขาให้เขาฝึกอ่านผสมคำได้ก็อ่านเรื่องที่ตามแบบฝึกหัดที่มีให้พออ่านเรื่องไปเสร็จทุกชั่วโมงจะต้องมีการเขียนคัดลายมือจากแบบฝึกที่เรื่องที่นำมาให้เด็กคัดซึ่งในแบบฝึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่นำมาจากหนังสือแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของครูการ